มันส่งตัวกินข้าวแล้วผมเก่งมากข้างหลังผมก็บอกว่าไม่อยากให้ใครโตยิงข้าวเหมือนผมจะเคยตัวสวัสดีชาว YouTube ทุกท่านนะครับมีคำถามที่ชอบถามมาอีกคำถามนึงนะครับเวลาที่เจ้านกหรือแอดมินนะครับรับโทรศัพท์ผมอาจจะได้ยินก็คือไปรับเลี้ยงสุนัขพันทางนะครับไม่ว่าจะเป็นรับตามมูลนิธิไปเจอมาและเก็บมาช่วยเหลือรักษาแล้วก็ต้องเลี้ยงต่อนะครับปัญหาหลักๆคือน้องหมาประเภทนี้ครับจะมีความจำในภาพของความไม่มีความสุขนะครับอาจจะเป็นเรื่องของเคยโดนทารุณมาจากคนมาก่อนเกิดอุบัติเหตุเจอหมาเจ้าถิ่นกัดอะไรก็ตามนะครับประเภทนี้จะทำให้หมารู้สึกว่าสิ่งแวดล้อมรอบตัวเขาครับเป็นเรื่องที่น่าหวาดกลัวถ้าเจอตัวที่ค่อนข้างจะปกป้องตัวเองครับก็จะขู่ไว้ก่อนนะครับแล้วก็จะเข้าถึงยากแต่ส่วนตัวที่มีความรู้สึกที่ขี้กลัวเป็นหลักนะครับเราก็จะเข้าหาเขายากเหมือนกันเพราะเขาจะกลัวตลอดเวลาวันนี้มีทริคเล็กๆน้อยๆครับในการที่คุณไปอดอปหมามาลูกหมามาไม่ว่าจะเก็บมาจากข้างทางเองหรือไปอดอปตามศูนย์ที่เขาหาบ้านนะครับเราจะทำตามคลิปนี้ลองดูครับอย่าพยายามเข้าหาน้องหมามากจนเกินไปจนน้องหมารู้สึกอึดอัดและไม่สบายใจให้ค่อยๆครับเดินทางสายกลางครับก็คือพยายามสื่อสารแต่ไม่ลุกรอจังหวะที่เหมาะสมครับจนกระทั่งน้องหมายอมเข้ามาหาเราเองครับเจอคนละครึ่งทางครับเราไป50น้องหมา50แล้วน้องหมาจะเชื่อใจเรามากกว่าที่เราจะพยายามทำดีกับเขา 100% ครับเดี๋ยวเราไปติดตามคลิปจังหวะพร้อมกันนะครับเลี้ยงมา 6,000 คุณแม่ชอบหมาก็เลยซื้อหมามาเรื่อยๆไม่เสือพอดีมันจังหวะเหมือนขอค่อยหน่อยได้มั้ยจังหวะมีญาติเขาถามเลยเอามาครับนี่จะว่าหมาจรเหรอหมาจรเหรอรู้ว่าเป็นหมาที่เขาเลี้ยงอยู่แล้วไม่น่าจอดครับแต่ว่าคือเป็นหมาที่แถวนั้นแถวบ้านคนรู้จักอะไรประมาณนี้แล้วเขามันคลอดมาดีเขาก็เลยเอามาจะเอามาตอนนั้นยังเด็กมากเลยผมเอามาแล้วน่าจะไม่ถึงนั่งน่าจะเดือนเก่งมากเข้าไปเข้าไปดูเก่งครับอย่างนี้ลำบากอย่างนี้ถ้าเจ้าของสื่อสารไม่เป็นนะมันจะเป็นหมาเห่าและดุไปเลยเนี่ยมาไม่นั่งชายชอบเล่นแหลมๆเอาเหรอโอ้คุณแองเลยเขาไม่ได้คิดเป็นคนรักหมาแต่เราเป็นที่หมันแต่เข้มงวดเป็นที่คนที่หมันเราหนังชอบแกล้งมันนั่งคือผมไม่มีคนเลี้ยงถ้าเลี้ยงข้าวจะเป็นแต่ว่าถ้ากลางวันแล้วก็มีมันเอาแต่ใจมากเลยนั่งมันรู้นะนั่งคืออะไรเมื่อกี้ผมสั่งมันนั่งได้นั่งรู้สึกพี่ชายจะสอนแล้วก็พ่อสอนก่อนตอนนั้นเนี่ยพ่อชอบให้ขนมมันส่งโตกินข้าวแล้วผมเก่งมากข้างหลังผมก็บอกว่าไม่อยากให้ใครโตกินข้าวเหมือนผมจะเคยตัวคือจริงๆนะผมว่าคนเลี้ยงมีกี่คนมีคุณพ่อคุณแม่พี่ชายถูกป่ะวิธีการเลี้ยงผมว่าวิธีการเลี้ยงสั่งนะคือมันเห่าสั่งผมเอานะอย่างนี้เบ็ดยากอันนี้มีใครอยู่บ้างอีกไหมตอนนี้ตอนนี้คือเหลือเราคนเดียวทำงานหมดเลยเราอยู่บ้านคนเดียวตอนนี้โอเคเดี๋ยวเราจะคุยกันก่อนเดี๋ยวผมมาเกรงใจคนแถวนี้มันเห่าผมตลอดเวลาถ้าเราหนีเข้าไปคุยกันในบ้านเนี่ยมันจะหยุดเห่าไหมไม่แน่ใจเหมือนกันนิดนึงเดี๋ยว